เกิดจากแล้วก็เดือนหน้าผมก็จะรู้แน่นอนเพราะนั้นเฟสสามที่เราคงจะเริ่มต้นได้ในเรื่องนี้ก็มีข่าวที่ดีเพราะท่าเรือนี้เนี่ยผมก็จะเรามากเป็นท่าเรือที่ตั้งแต่สมัยรัฐบาลยุคป๋าเปรมนะครับที่อยู่ที่นี่ที่เป็นท่าราชินีการเคลียร์ปีละใหญ่ขึ้นโครงการที่สองที่มีความสำคัญอย่างยิ่งก็คือโครงการพัฒนาท่าเรือกรุงเทพซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยท่าเรือกรุงเทพเป็นบริเวณที่เจอที่สุดในขณะนี้มูลค่าที่ดินที่นี่เนี่ยสูงมากทีเดียวการท่าเรือมีโชคดีมากที่ตั้งฐานอยู่ที่นี่เป็นบริเวณที่มีน้ำลึกที่สามารถจอดเรือขนาดใหญ่ได้ในขณะเดียวกันก็มีศักยภาพในการทำเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเชิงการค้าค่อนข้างมากทีเดียวฉะนั้นการท่าเรือกำลังมีความคิดที่จะเริ่มทำโครงการพัฒนาครั้งใหญ่ของรูปทำให้ท่าเรือกรุงเทพเนี่ยเป็นฟราชิปเป็นขอนที่ใหญ่และประทับสมัยรวมถึงการจะเป็นท่าเรือที่นำนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาเที่ยวประเทศไทยให้มากขึ้นการพัฒนาบริเวณท่าเรือแถบนี้นะครับตอนนี้ผมได้กำชับว่าซึ่งขณะนี้เนี่ยมีผู้ที่อาศัยอยู่ในแถบนี้เนี่ยเยอะให้ดูแลเขาให้อยู่ร่วมกันนะครับให้เขาอยู่ร่วมกับโครงการเราได้แล้วก็เจริญเติบโตพร้อมๆกันซึ่งทางฝ่ายบริหารเนี่ยก็มั่นใจเพราะว่าได้พูดคุยอยู่แล้วนะครับผมได้คำชั่งบ้านอยากให้ชาวบ้านเนี่ยเดือดร้อนให้เขาเป็นส่วนเจ้าของโครงการนี้ด้วยทั้งเรื่องที่อยู่อาศัยทั้งเรื่องการอาชีพต่างๆต้องไม่ให้กระทบกระเทือนรวมทั้งการให้มีสวัสดิการบริหารให้กับชาวบ้านแถวนี้ด้วยโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการใหญ่มากถ้าทำสำเร็จเนี่ยประเทศจะได้ประโยชน์สูงมากโครงการที่3ที่ผมกำชับไว้กับท่านรัฐมนตรีด้วยก็คือโครงการท่าเรือระนองท่าเรือระนองเนี่ยจะเป็นท่าเรือซึ่งมันมีอยู่แล้วนะไม่ใช่ว่าต้องสร้างใหม่มันมีอยู่แล้วและก็เราต้องการเชื่อมโยงต่อกับทางรถไฟรางคู่ที่ถึงชุมพรทั้งส่วนถ้าเราเชื่อมเส้นทางตรงนี้ได้สินค้าที่ผลิตในประเทศไทยก็จะสามารถไปสู่ทะเลอันดามันสามารถไปสู่เอเชียใต้อินเดียบังกลาเทศศรีลังกานี่คือเฟสที่หนึ่งที่จะทำในเร็วๆนี้แล้วก็ต้องการทำเฟสสองด้วยก็คือว่าต้องขยับไปอีกช่วงหนึ่งคือช่วงทางใต้ของระนองที่มีน้ำเขตน้ำลึกที่สามารถทำท่าเรือขนาดใหญ่ที่สามารถทำให้เกิดการขนส่งเนี่ยไปในมหาสมุทรระดับโลกเลยดังนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมีอยู่หลายๆสิ่งที่ชี้ว่าการท่าเรือเนี่ยมีศักยภาพสูงมากก็มาให้กำลังใจเขาแล้วก็บอกเขาว่ารัฐบาลยินดีที่จะสนับสนุนทุกอย่างให้งานเขาสามารถไปสู่เป้าหมายได้นะครับ